สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการบริหารจัดการมูลฝอยที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปริมาณขยะนะครับที่ต้องบอกว่าข้อมูลนั้นปริมาณขยะในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ22ล้านตันต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นจากอะไรเพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตต่างๆของประชากรนะครับในประเทศรวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ขยะที่มาจากครัวเรือนนะครับเหล่านี้เป็นขยะที่ทำให้เพิ่มขึ้นและถ้าเกิดว่าเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองได้และขยะล้นประเทศได้นะครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับเราทุกคนต้องช่วยกันคัดแยกขยะนะครับให้กลับมาใช้ได้บางส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นการลดปริมาณขยะที่จะไปกำจัดทิ้งด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ในหัวข้อนี้นะครับอยู่กับท่านรักษาการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะครับคุณสุนทรีสุนทรมนูกิจนะครับและอีกท่านหนึ่งคุณเสริมศักดิ์ศรีพงษ์ธนากุลนะครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับท่านครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการเจาะประเด็นนะครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตอนแรกเดี๋ยวให้ท่านรักษาการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนได้เล่าประวัติความเป็นมาของการจัดนิทรรศการโครงการสิ่งแวดล้อมบางขุนเทียนคือจัดที่นี่ครับเชิญครับคือหน้าที่ของกรุงเทพมหานครด้านการจัดสรรความสะอาดนะคะก็คือสำนักงานเขตเนี่ยจะต้องไปเก็บผลมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนมาแล้วประชาชนก็มักจะไม่มีการคัดแยกขยะใช่ไหมคะขยะบางอย่างก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ขยะนั้นมีหลายประเภททั้งขยะที่เป็นต้นไม้ขยะพลาสติกขยะที่เป็นขวดแล้วก็เศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ประชาชนรู้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ว่าขยะนั้นสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็เป็นการลดปริมาณขยะด้วยก็เลยเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้สำนักงานเขตบางขุนเทียนเราจะเห็นมากมายเลยตามซุ้มต่างๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับในพื้นที่ตรงนี้โอ้หลากหลายมากค่ะครับเราแสดงถึงอย่างเช่นว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เราก็มาแกะสลักเป็นโมอายใช่ไหมคะขนาดย่อมลงมาเราก็จะมาตกแต่งเป็นสวนครับเล็กลงไปอีกเนี่ยเราก็จะไปทำเป็นเผาถ่านซึ่งมีผลภายได้คือน้ำส้มปันไม้นะคะเรามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเล็กๆเลยเราก็อาจจะไปทำเป็นเชื้อเพลิงหรือสะสมที่เป็นผงพวกใบไม้หรือเปลือกทุเรียนเนี่ยเราก็จะไปบดย่อยแล้วก็หมักเป็นผงครับนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นศูนย์กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแห่งนี้พอเพียงแห่งนี้เราได้สอนอะไรกับพี่น้องประชาชนในสำนักงานเขตบ้างครับเราสอนทั้งประชาชนทั้งข้าราชการของเราทั้งเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่นะคะว่าไอ้การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของภาคราชการเท่านั้นเราทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะคะช่วยกันทำเริ่มตั้งแต่บ้านเรือนประชาชนมาเลยนะคะต้องมีการคัดแยกนะคะแล้วก็เมื่อคัดแยกแล้วอะไรที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เป็นประโยชน์จุดประสงค์ก็คือเรื่องนี้โดยที่เรามีการทั้งประชาสัมพันธ์นะไปตามบ้านเรือนประชาชนนะคะไปประชาสัมพันธ์ขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถจะทิ้งได้ในวันปกติเราก็มีการไปรับถึงบ้านนะคะนอกนั้นเรายังลงทำงานเชิงลุกลงไปในชุมชนนะคะไปให้ความรู้จัดนิทรรศการจัดกิจกรรมแลกของแลกไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็คือไปให้ความรู้แล้วก็ไปแนะนำให้กับข้าราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขต นะครับเด็กนักเรียนด้วยครับในเด็กนักเรียนนี่น่าสนใจเราไปเชิญให้เขามาดูที่นี่เป็นกิจกรรมเหรอใช่ค่ะครับเราแจ้งไปหรือบางโรงเรียนก็เขาพามาเองเพราะว่าก็เป็นเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะได้เห็นสิ่งที่กว้างขวางกว่าในตำราครับปัจจุบันถ้าพูดถึงปริมาณขยะที่เมื่อสักครู่พูดไปตอนต้นรายการบอกว่าปัจจุบันขยะมันเพิ่มขึ้นมากใช่ค่ะเรียกว่าขยะล้นเมืองก็ได้ครับบริหารจัดการยังไงฮะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนก็คือมีการเก็บขยะทุกวันนะคะวันละ2 รอบรอบเช้ารอบเย็นนะคะก็
เก็บแล้วเนี่ยนะคะขยะขนาดที่เก็บเนี่ยจะมีการคัดแยกเลยตั้งแต่ต้นประธานเรื่องของประชาชนเนี่ยมีการคัดแยกบ้างไม่คัดแยกบ้างใช่ไหมคะที่คัดแยกแล้วเราก็เก็บไปส่วนหนึ่งที่ไม่คัดแยกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็จะแยกนะคะแล้วก็ที่ใช้อะไรไม่ได้จริงๆก็ไปทิ้งนะคะทิ้งกดที่ลงกับขยะน้องแก้วนะคะครับที่ใช้พอเอามาใช้ได้เราก็จะมาเก็บไว้ที่ศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็นำไปใช้ไปด้วยครับก็หมายถึงว่ามีการคัดแยกจัดเก็บตั้งแต่ต้นทางไปเลยเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ไปจัดเก็บมาครับมีเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็ประชาชนก็ให้ความสนใจมากนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นในปริมาณมากขึ้นแต่ก็ยังมีที่เยอะเลยที่ประชาชนยังไม่แยกขยะเราก็ต้องให้ความรู้ไปเรื่อยๆบางทีผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะพูดยากเราก็ต้องสื่อไปทางเด็กนักเรียนเพราะว่าเด็กถ้าเด็กเตือนผู้ใหญ่เตือนพ่อเตือนแม่เนี่ยฮะเขาไม่ต้องทำครับเราจะมีกิจกรรมหรือว่าการจัดรณรงค์ยังไงบ้างครับให้พวกเขาได้เข้าใจรณรงค์นี่มีการจัดลงไปในชุมชนนะคะทุกเดือนค่ะทุกเดือนเดือนละประมาณ2ครั้งหมุนเวียนกันไปตามชุมชนต่างๆครับก็คือลงไปให้ความรู้ให้ความรู้แล้วก็จัดกิจกรรมบางทีเราก็เอาไข่ไปแลกขยะครับนะคะไข่ไก่บางทีเราก็ใช้น้ำ EM หรือขยะปลอดที่เราทำแล้วเนี่ยเอาไปแลกตอนนี้เรามีถ่านครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อที่คุณเสริมศักดิ์นะครับคุณเสริมศักดิ์เป็นเจ้าของบริษัทธนกุลเวิร์คกรุ๊ปเป็นภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอะไรกับกิจกรรมนี้ครับก็เริ่มต้นมาเนี่ยก็ได้มาดูพื้นที่ตรงนี้กับท่านผู้ช่วยเขาพามาดูนะจะมีกิจกรรมที่ผมก็เกิดได้เยอะแล้วผมอยากทำกิจกรรมบางอย่างซึ่งผมชอบกิจกรรมประเภทนี้อยู่แล้วแล้วก็ที่บริษัทก็ทำซีเอชาด้วยสังคมอะไรอย่างนี้บ้างครับก็เลยเอามาร่วมสองรายการที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์กันได้ครับสองรายการที่ว่าคือเตาปิ้งชีวมวลนะครับก็ทำไม่กดจับกดนะแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ตัวเองนะครับเป็นของที่มีอยู่แล้วนะอย่างเตาชีวมวลเนี่ยเขาก็เผยแพร่ในยูทูบนะคุณอดุลยูทูบที่เป็นสกโคราชนะครับท่านก็ครับเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ดิวกับทางสำนักงานเขตบางขุนเทียนเราทำอะไรบ้างครับในการให้ความรู้ก็คืออย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือยังไม่มีป้ายตามศูนย์ต่างๆก็ได้คุยกับคุณผู้ช่วยที่ทำจัดการงานนะแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มมาทำอัพโหลดแล้วก็ทำเป็นไซต์เนี่ยไว้ในแต่ละครั้งครับคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาได้เข้าใจง่ายขึ้นในเรื่องของป้ายแล้วก็เรื่องของการออกบูธนะผมก็เตรียมทีวีมาแล้วก็ใช้คลิปของคุณมาดูในการทำป้ายก็มันจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็นักเรียนที่แสขึ้นมาดูเนี่ยเขาก็สามารถไปต่อยอดไปดูซ้ำในยูทูบได้อีกครับก็คือการเข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งคุณเสริมศักดิ์เล็งเห็นอะไรถึงกิจกรรมนี้ครับเลยเข้ามาร่วมทางนี้ทางเกียรติมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มาตั้งโรงงานเป็นโรงใหม่ครับก็อยากจะทำประโยชน์กับพื้นที่อยู่ที่นี่แล้วก็มาเจอกับท่านผู้ช่วยท่านปฏิบัติแล้วก็เป็นคนที่แบบแอคทีฟครับเราเห็นอะไรท่านก็สนับสนุนเต็มที่ครับได้มีเวทีให้เปิดครับคุณสมศักดิ์มองว่าปัญหาขยะที่ปัจจุบันมันบอกว่าท่านผู้ช่วยบอกว่าจะเป็นปัญหาขยะล้นโลกในส่วนของคุณเสริมศักดิ์เนี่ยมองว่ายังไงบ้างครับมันสามารถที่จะจัดการรีไซเคิลได้ไหมหรือผมเห็นปัญหาเยอะแล้วก็ได้มีโอกาสคือมีบุญนะได้รู้จักผู้ใหญ่แล้วก็ได้เห็นรายการหลายเรื่องครับเช่นเราเนี่ยได้เขาบ่นกันว่าขยะที่ไหนยังที่นอนเนี่ยเขาจะทิ้งยังไงเก็บไม่รับครับก็ต้องมีการทิ้งสิแล้วก็เอามีการเรียนแผนเรียนท่านก็บอกว่าจริงๆขยะทุกอย่างเนี่ยทางเขตเขาเก็บอยู่แล้วเขาโทรมาบอกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่คนก็เนี่ยมาง่ายก็ทิ้งกันเองอันนี้เรื่องการกำจัดขยะทุกอย่างเนี่ยทางเขตอยู่แล้วครับอย่างตัวอย่างที่เข้ามาในศูนย์กิจกรรมแห่งนี้ครับที่เราได้ไปทำบ้างมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้ฟังผลิตภัณฑ์วัสดุที่เราทำครับก็เป็นโลโก้เนี่ยแล้วก็เอาขวดมาทำเป็นเส้นแล้วก็ทำเป็นไม้กวาดเพราะว่า
ไปที่ร้องที่โรงพยาบาลบอกว่าไอ้เกล็ดน้ำอารมณ์สีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทางคนซื้อก็ไม่อยากซื้อแล้วก็เลยได้โอกาสเห็นใน YouTube มาเห็นใน Google มาก็เลยเอาตรงเนี้ยมาพรีเซนต์แล้วก็ได้รับความสนใจมากครับเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับก็หลายคนนะครับก็ขอไปใช้ส่วนมากจะขอซื้อไปเลยครับซึ่งก็ผิดก็คือประสงค์ว่าเราอยากทำให้เขาไปผลิตเองไป DIY ทำเองครับจริงๆสามารถทำเองได้ทำเองได้หมดเลยครับที่เอามาใส่ที่นี่คือทำเองครับอย่างขวดที่เราใช้ก็จะเป็นขวดน้ำอารมณ์ขวดน้ำอารมณ์เปล่าธรรมดาสองลิตรเนี่ยครับเอามาผ่านไปนิดดึงแล้วเป็นเส้นตอนนี้สิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างครับอ๋อครับอย่างแรกก็คือเอาเรื่องขวดก่อนนะครับเอาขวดมารีไซเคิลนะครับโดยการตัดออกมาเป็นเส้นนะก็คือขวดสีเนี่ยซาเล้งเนี่ยเขาไม่ค่อยรับซื้อนะทางคนงานเขาบอกก็เลยพอดีเลยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาเอามาตัดเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเครื่องมือมันทำไม่ยากนะฮะผมก็เลยให้น้องๆเขาทำขึ้นมานะฮะอันนี้คือเครื่องมือที่ไว้สำหรับทำเป็นเส้นใช่ครับดึงสามารถดึงออกมาเป็นเส้นได้เลยฮะเนี่ยฮะดึงออกมาเป็นเส้นได้เลยก็จะเป็นเส้นครับดึงมาเป็นเส้นเป็นม้วนเนี่ยฮะครับจะเห็นว่ามีร่องๆเนี่ยสามารถปรับขนาดว่าจะเอาเส้นบางเส้นหนาได้นะครับถ้าเส้นหนาก็จะได้ไม่กี่เมตรถ้าเส้นบางเนี่ยได้ถึง14เมตรเราใช้แทนเชือกได้เลยครับเพราะว่ามันมีความเหนียวมากแล้วก็เขาบอกพลาสติกมันไม่ย่อยสลายประมาณ400ปีอะครับอยู่ชั่วฟ้าดินสลายครับก็เลยเป็นที่มาของเจ้าเครื่องนี้เครื่องนี้ผลิตยังไงครับจริงๆหลักการมันไม่มีอะไรเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันมีแค่ใบคัตเตอร์อันเดียวแล้วก็ต่อกับอลูมิเนียมฉากนะครับแล้วก็บักเป็นร่องที่บักเป็นร่องเนี่ยก็เพราะว่าจะได้รู้ว่าจะเอาความหนาของเส้นเท่าไหร่เส้นหนาเส้นบางก็แล้วแต่ว่าเราจะบักลึกบักตื้นเส้นหนาเส้นบางได้ใช่ครับอยู่ตามร่องนี้ที่ขีดไว้แล้วก็มีใบมีดคัตเตอร์เนี่ยอันใหญ่ตั้งไว้แล้วล็อกด้วยน็อตแล้วก็ดึงผ่านใบมีดนี่แหละครับปื๊ดปื๊ดออกมาได้เป็นเชือกละนะหรือเราจะโมดิฟายขึ้นมาโดยการติดตรงนี้ให้กับแกนที่ใช้มือหมุนนะฮะก็จะเบาแรงขึ้นอย่างเครื่องนี้เมื่อนำขวดมานะครับเราสามารถใช้ได้แค่ตรงกลางนะอย่างหัวนี่ก็ต้องเอาไปทิ้งหรือว่าเอาไปแปรรูปอย่างอื่นเป็นงานประดิษฐ์อย่างก้นนี่ก็ผมเห็นหลายที่เขาเอาไปทำเป็นที่ใส่ของนะเราเอามาปาดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตัดนิดหน่อยให้เป็นหัวในการนำเข้ามาในร่องของอลูมิเนียมที่เราบากเอาไว้นะฮะแล้วก็สามารถใช้มือดึงตามร่องเนี่ยถ้าเกิดร่องกว้างมันก็จะได้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หน่อยถ้าเส้นเล็กก็จะเป็นเส้นหมี่เล็กหน่อยนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบว่าเมื่อกี้ถ้าเส้นเล็กเนี่ยเราได้ถึง14เมตรถ้าเส้นใหญ่ก็จะได้ประมาณสักต่ำสุดก็ประมาณนั้นสัก4-4เมตรอะครับแต่จะค่อนข้างกินแรงเวลาดึงมากเพราะว่าแถบใหญ่นะครับไม่คมนะฮะเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับการกินแรงไม่กินแรงขึ้นอยู่กับใบมีดด้วยใบมีดด้วยครับอันนี้สาธิตมาหลายรอบแล้วครับมันก็เลยทื่อนิดหน่อยครับก็ต้องออกแรงดึงนิดหน่อยครับหลังจากที่เราได้เส้นแบบนี้มาแล้วเราใช้ประโยชน์อะไรกับเส้นนี้ได้บ้างครับครับเพิ่งเห็นว่ามันเส้นใหญ่มากแล้วก็อันนี้น้องที่ออฟฟิศเขาก็พยายามจะสลับสีนะฮะเพราะว่าขวดเนี่ยมันมีหลายสีมากสมัยนี้กำลังจะทำเข็มขัดอยู่ฮะสามารถถักให้เป็นเส้นใหญ่ๆเป็นเข็มขัดได้กำลังทำอยู่หรือว่าจะถักเป็นหมวกเป็นอะไรได้แต่ถ้าใช้ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเราเอามาใช้เป็นแทนเชือกอะฮะก็มัดกับไม้ไผ่ทำรั้วทำอะไรเงี้ยแล้วก็แค่เอาความร้อนเป่ามันจะหดตัวแล้วก็รัดแน่นมากและอย่างที่บอกก็คือมันเป็นพลาสติกมันจะไม่ย่อยสลายก็จะอยู่อย่างนั้นเลยครับมีแต่ไม้ไผ่รั้วไม้ไผ่เนี่ยพังไปแต่พลาสติกก็ยังอยู่ครับครับสิ่งที่เราได้ทำจากเส้นนี้ปัจจุบันที่มีอยู่แล้วมีอะไรบ้างครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่มีไม้กวาดที่เห็นใน Google นะฮะมีข้อเอาไปทำเป็นไม้กวาดนะฮะแล้วก็ปัจจุบันมันมีวิธีทำที่ง่ายกว่าเดิมสมัยแรกนี่เขาก็ตัดเป็นเส้นแล้วก็มาทำไม้กวาดสมัยนี้เขาก็เอาทั้งขวดนี่แหละฮะตัดก้นแล้วก็มากรีดเป็นเส้นๆนะฮะแล้วก็ซ้อนกัน2ขวด3ขวดก็จะได้ความหนาพอสมควรที่จะเป็นไม้กวาดนะเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นขวดสีนะฮะอันนี้ผ่านการซ้อนกันมาประมาณใบถึง2ใบนะฮะก็จะได้ความหนาประมาณนี้นะแล้วขั้นตอนการทำยังไงนะครับเอาสกวดมาซ้อนกันหร
ี่เอาขวดมากรีดตัดเป็นเส้นนะครับครับแล้วก็ซ้อนกัน 2-3 ชั้นให้มีความเส้นเยอะพอสมควรครับแล้วก็บีบนะบีบแล้วก็ร้อยด้วยเชือกคือหนีบให้มันแบนนะครับมันก็จะเป็นตัวไม้กวาดละแล้วก็เอามาสวมกับท่อหรือด้ามเดิมครับนะอาจจะใส่เกลียวปล่อยยิงเกลียวปล่อยอันนึงปุ๊บอยู่แล้วแล้วก็ได้ไม้กวาดมาใช้ละสีสวยด้วยครับให้ผมถามมีคนถามแน่นอนล่ะครับว่ามันจะกวาดสะอาดไหมครับอย่างนี้อ๋อก็กวาดได้นะครับกวาดสวนกวาดอะไรกวาดเนี่ยลองได้เลยฮะก็กวาดได้เลยฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะร่วงด้วยเพราะมันเหนียวนะครับก็เป็นเรียกว่าแทนน้องๆไม่กวาดทางมะพร้าวอ่ะครับนะก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็เส้นไม่หลุดก็คือใครที่มีขวดอยู่ที่บ้านอยากลองทำก็ทำได้เลยครับแล้วก็กวาดน้ำได้ด้วยเปียกได้ไม่เหมือนไม่กวาดที่มันเปียกแล้วมันก็จะชำรุดเสียหายครับใช้กวาดน้ำกวาดแห้งได้หมดครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอย่างที่คุณเสริมศักดิ์บอกก็สามารถที่จะเอาขวดมาซ้อนๆกันแล้วก็ทำเองเลยครับลองผิดลองถูกทำได้เลยครับผมเห็นว่าคนเห็นในนี้กันเยอะแต่ว่ายังไม่มีใครเอามาทำครับผมแค่เอาของที่มีอยู่แล้วเอามาทำให้ดูครับครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับนอกจากมีไม้กวาดแล้วยังมีอย่างอื่นอีกที่เราเห็นมากมายเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปนะครับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับและคุณเสริมศักดิ์เจ้าของบริษัทเอกชนนะครับที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้จะเห็นได้ว่ามีของที่สามารถนำมารีไซเคิลได้มากมายนะครับอย่างที่โชว์ไปก็คือไม้กวาดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งขวดพลาสติกที่นำมาดึงเป็นเส้นบอกว่าจะทำไปเป็นเข็มขัดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับว่านอกเหนือจากสองอย่างนี้แล้วจะสามารถทำอะไรได้อีกและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อครับ